ซ้ายหนักจริงดาวิดคิเรียคู่ชกตะวันฉายโพสต์ภาพโดนเตะจนแขนหักซ้ายหนักจริงดาวิดคิเรียคู่ชกตะวันฉายโพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์โดนเตะจนแขนหักเศร้าร่างกายกำลังดีแต่ต้องมามีอาการบาดเจ็บครั้งใหญ่ซ้ายดาราตะวันฉายแสนชัยมวยไทยยิมราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอนด์ประเดิมชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวันพบกับดาวิดคิเรียจากจอร์เจียโดยเกมการชกเป็นนักสู้ชาวจอร์เจียที่เดินหน้าเข้าหาโดยพยายามออกหมัดหวังปิดเกมแต่ถูกตะวันฉายดักเตะกระเด็นตลอด2ยกตะวันฉายมาดูต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเตะคู่ต่อสู้แขนเดี้ยงน็อกยก3รับโบนัส 1.75 ล้านจนถึงในยกที่3ในช่วงต้นเกมตะวันฉายได้จังหวะเตะซ้ายโดนแขนดาวิดอย่างแรงจนแขนห้อยเอาชนะ TKO ได้ในยกที่3คว้าโบนัส $50,000 1.7 ล้านบาทหลังชกดาวิดคิเรียโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเดวิดคิเรียโดยเป็นภาพฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกแขนหักพร้อมเขียนข้อความบรรยายระบุว่าฉันอยู่ในรูปร่างที่ดีมากสิ่งเดียวที่จะหยุดฉันได้คือบาดเจ็บใหญ่หรือโดนน็อกน่าเศร้าที่มันเกิดขึ้นวิเคราะห์การเมืองจับตานักร้องจากโอมเสกโลโซทำไมก้าวไกลจังหวะก้าวของเสกโลโซกำลังมาแรงแซงโค้งจังหวะก้าวของโอมค็อกเทลมองจากรากฐานการเกิดแห่งบทเพลงไม่เป็นรองสะท้อนอารมณ์รักอารมณ์พิศวาสในลักษณะอันเป็นส่วนตัวอย่างเด่นชัดทั้งออดอ้อนทั้งเสียดายอาลัยอาวรณ์ครบถ้วนแต่พลันที่มีมือดีนำเอาไม่เป็นรองมาเป็นส่วนประกอบแห่งการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกสิริกัญญาตันสกุลก็ตรึงใจตรงนี้อาจต่างไปจากก้าวให้ไกลกว่าเดิมของเสกโลโซมองจากเส้นทางการแตะไปยังการเมืองมิได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเสกโลโซมีสายสัมพันธ์กับนายณัฐวุฒิ สายเกื้อในระดับเพื่อนและมีความอินกับแต่ละก้าวย่างของนายทักษิณชินวัตรอย่างเป็นพิเศษแต่ระยะหลังก็เริ่มเข้าใกล้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นแต่ที่ถึงขนาดสะท้อนออกมาเป็นบทเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมมิได้ดำเนินไปอย่างสามัญธรรมดาและด้วยความเรียบง่ายแน่นอนตรงกันข้ามการสะบั้นสัมพันธ์จากเพื่อไทยต่างหากเป็นเหตุหากมองจากอธิบายของที่โอมค็อกเทลต่อไม่เป็นรองก็แจ่มชัดเจนบทเพลงไม่เป็นรองอาจเริ่มต้นมาจากที่โอมค็อกเทลแต่เมื่อนำเสนอต่อสาธารณะฐานะของไม่เป็นรองก็มิใช่สมบัติส่วนตัวตรงกันข้ามดำรงอยู่อย่างเป็นสมบัติของสังคมบทสรุปนี้สอดรับกับนิยามและความเชื่ออันก่อรูปเป็นสำนักโพสต์โมเดิร์นและกลายมาเป็นเหตุผลอันหนักแน่นในสมองก้อนโตของที่โอมค็อกเทลและเชื่อว่าในที่สุดจะเป็นของเสกโลโซกระนั้นคำถามอันตามมาก็ยังอยู่ที่ว่าทำไมต้องเป็นก้าวไกลทำไมไม่เป็นอื่นทำไมเรื่องเหล่านี้จึงโยงไปยังนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทั้งที่เสียงไม่ดีทำไมเรื่องเหล่านี้จึงโยงไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แม้ว่าอาจจะเล่นกีตาร์เป็นหรือว่าเป็นผลสะเทือนจากปักธงในทางความคิดไม่ใช่คอนเทนต์เอาจริงน้ำเพชรเขินตอบชัดอาไทยคนรู้ใจเผยความสายเปย์ฝ่ายชายแพ้ความเอาใจใส่จอดราม่านวัดก็ให้กำลังใจตลอดไม่ใช่คอนเทนต์เอาจริงตั้งแต่แรกน้ำเพชรเขินตอบชัดอาไทยคนรู้ใจ ผู้ชายสายเปย์ดราม่าแรงมากช่วงนี้นางงามเวทีดังน้ำเพชร อิสรีหลังเป็นข่าวใหญ่อยากลบภาพมิสแกรนด์ทำเอาให้บอสใหญ่เวทีดังออกมาฟาดประกาศลบทุกสิ่งของน้ำเพชรแถมสั่งห้ามนางงามในสังกัดร่วมงานกับน้ำเพชรด้วยล่าสุดน้ำเพชรมาเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาเผยกำลังลงละครเต็มตัวร้ายเดียงสาของผู้จัดละครพิมมาดาหรือพิมซาซาจนพบรักอาไทยกลมกิ๊กตลกดังซึ่งมาเฝ้าขณะสาวน้ำเพชรมาอัดรายการด้วยหวานจนพิธีกรต้องแซวไล่เลยทีเดียวเห็นว่าตอนนี้หันมารับงานละครแล้วน้ำเพชรตอนนี้ก็ได้เป็นดาราสาวแล้วแสดงกับคนนั้นเลยชี้ไปที่อาไทยเล่นละครด้วยกันค่ะไปเจอกันที่กองเหรอเลยสนิทกันเป็นพิเศษอาไทยเจอก่อนหน้านั้นครับแล้วพอเล่นละครก็โชคดีครับได้เล่นเป็นแฟนกันน้ำเพชรตอนแรกไม่ได้เป็นค่ะสุดท้ายก็มาปรับให้มาเป็นแฟนกันในเรื่องอาไทยต้องขอบคุณที่พิมมาดานะครับผู้จัดละครเรื่องร้ายเดียงสาปรับบทตอนท้ายให้เป็นแฟนกันครับซึ่งในบทตอนแรกผมเป็นคนใช้แล้วเขาเป็นคุณหนูยอมลดค่าตัวหรือยังไงที่ปรับบทผมเล่นฟรีตอน1ครับหัวเราะตอนนี้ให้เรียกสถานะว่าอะไรน้ำเพชรยากเหมือนกันค่ะยิ้มเขินเหมือนซัพพอร์ตกันไปละกันไปหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรหรือว่าคู่ของเรามันเป็นคอนเทนต์ไหมอาไทยผมจีบใครไม่เคยคอนเทนต์ครับผมจีบจริงตลอดครับผมทำคอนเทนต์ไม่เป็นอะไรที่ทำให้เราชอบเขารู้สึกใจฟูอาไทยใช่ครับถูกใจทุกอย่างครับเวลาอยู่กับเขาแล้วผมมีความสุขครับทุกอย่างดีไปหมดอยู่กับเขาแล้วเราไม่เครียดครับน้ำเพชรจริงๆหนูก็เป็นคนไม่คิดมากอะไรคะก็จะจอยค่ะหนูก็จะมีใช้น้ำมันพรายผิดพลาดไปนิดหน่อยจริงๆจะดีดใส่พระเอกแต่ว่าดันพลาดไปโดนเขาหัวเราะเป็นคนความผิดพลาดค่ะล้อเล่นเขาก็น่ารักดีอะไรที่ทำให้เราประทับใจในตัวเขาน้ำเพชรเขาเป็นคนน่ารักดีค่ะเป็นคนใส่ใจเทคแคร์อย่างมีออกกองที่บ้านนั้นเป็นบ้านสวนไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเขาก็ไปซื้อแอร์ตู้มาใส่ในรถให้เราเสียบปลั๊กเปิดให้เขาดูแลใส่ใจพอน้ำเพชรจอดดราม่าให้กำลังใจด้วยอาไทยผมบอกว่าคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับคุณอิสรีแล้วก็มีอีโมจิสู้และหัวใจเพราะผมไม่ได้มุ่งไปทางเพื่อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกหัวเราะในหัวผมตั้งแต่ตอนแรกคือไม่ได้อยากเป็นเพื่อนผมมุ่งไปทางแฟนอย่างเดียวเลยเรียกว่าอะไรจะเข้ากับเรามากที่สุดน้ำเพชรคนรู้ใจเขินหนักเอามือปิดหน้าเขารู้ใจจริงๆค่ะก็เลยอยากให้เป็นคนรู้ใจ